เรื่องผ่านแล้วนะครับก็วันนี้วันที่28 พฤษภาคม2564นะครับตรงกับวันศุกร์ครับเวลาบ่าย3:34 นนะครับก็จะเริ่มวิชาคณิตศาสตร์ของแม่ขวัญเป็นคลาสมัธยมครับวันนี้มีผู้เข้าเรียนก็คือมีพี่ที่เป็นแพรที่แพรนะครับแล้วก็มีมีค่าแล้วก็ทุกครับทุกคนครับโอเคค่ะได้ยินได้ยินเสียงไหมขวัญไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะได้ยินโอเคเดี๋ยวเราเริ่มโจทย์จากง่ายๆก่อนนะแต่ตอนนี้แม่อยากให้เด็กอะค่ะทำให้แม่ขวัญดูหน่อยเดี๋ยวเด็กๆเอากระดาษขึ้นมาจดเนาะโจทย์วันนี้ก็คืออ่ะไม่งั้น1/3 + 3/4หาคำตอบให้หน่อยสิเอากระดาษขึ้นมาคำนวณเองได้ไหมเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเราต้องทำส่วนด้านล่างที่ 12ค่ะไม่เอาคิดเป็นระบบให้แม่ขวัญเลยจะเอาไงดีเราจะโชว์มันคือไงอ่ะคุณงงเอา3ไปคูณกับ4คุณฟังนะลูกก็คือข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียกว่าเศษเศษนะคะข้างล่างเนี่ยเราเรียกว่าส่วนเวลาเราจะบวกลบกันเนี่ยส่วนเนี่ยค่ะจะต้องเท่ากันเนาะสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่า3 กับ 4เนี่ยจะทำยังไงให้ส่วนเท่ากันคุณคิดว่าคูณอะไรให้ส่วนมันเท่ากันลูกหมายถึงว่าเอา3คูณอะไรแล้วให้ได้4เหรอครับหรือว่า No จะทำยังไงให้ส่วนมันเท่ากันมีใครตอบได้ไหมเอา3 + 4เอา3 ไป 4แล้วก็4 ไป 3โอเคเสียงมานะคุณฟังตามนะลูกนะก็คืออย่างนี้เมื่อกี้เอมมี่พูดว่าเอา3 + 4แต่เวลาเราคูณเราต้องคูณทั้งบนทั้งล่างถูกไหมลูกครับเพราะว่า4/4เท่ากับเท่าไหร่คุณ1/4เพราะฉะนั้น1คูณอะไรได้ตัวมันเองใช่ไหมเพราะฉะนั้น1/3 + 4/4มันก็คือ1/3แต่ว่าอันนี้คือเท่ากับ4/12อันนี้คุณคูณตามทันไหมแป๊บนึงนะก็คือเอา1/4แล้วก็3/4ใช่ไหมใช่4เข้าใจไหมลูก4/12อ่ะจริงๆมันคือ1/3ก็คือมันก็ไปบวกทั้งสองตัวเลยก็คือเราเอาสามไปคูณกับคนแล้วก็ไปคูณคนด้วยเพราะว่าถ้าเราตัดสี่อะค่ะตัดเลขสี่ให้มันมีกำลังต่ำสุดอะค่ะก็คือเข้าใจแล้ว4/1 = 4/3 = 12ถูกไหมลูกถูกครับโอเคเก็ตแล้วแสดงว่าเข้าใจถูกแล้วโอเคเพราะฉะนั้นส่วนแรกระบบคิดครั้งแรกผ่านนะคะ3/4เราก็คือเอา3/4คูณอะไรคุณ3/4คูณอะไรให้เป็น12ลูกคูณอะไรให้ส่วนเป็น12 3ส่วน3คูณซิลูกได้เท่าไหร่3 + 3 = 4 + 3 = 12 9 + 12เพราะฉะนั้นโอเคลูกเพราะฉะนั้นสมการนี้กับสมการนี้เอามาบวกกันได้ยังได้แล้วบวกกันยังไงก็คือเอาคุณพูดมาสิเอา9 + 4แล้วก็12 + 12ก็ได้4/12ใช่ไหมบวก9/12เท่ากับเท่าไหร่13/12เหรอครับแต่ว่าเวลาเราเศษส่วนนะคะกฎข้อหนึ่งของเศษส่วนคืออะไรไม่รู้กฎข้อหนึ่งของเศษส่วนคือต้องบน
ข้างบนเนี่ยค่ะมันจะต้องน้อยกว่าข้างล่างข้างล่างเนี่ยมันจะข้างล่างเนี่ยค่ะมันน้อยกว่าไม่ได้แต่ว่ามันยังคือหมายความว่าเวลามันน้อยกว่าอย่างเงี้ยมันหมายความว่ายังไงมันหมายถึงมันคือ1ส่วน12บวกกับ12ส่วน12คุณเข้าใจไหมครับ1ส่วน12บวก12ส่วน12ก็คือ13ส่วน12แต่บังเอิญว่า1ส่วน12มันเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ส่วน12 2ส่วน12เท่ากับเท่าไหร่ลูก144เหรอไม่12ส่วน12บวกกันเหรอครับไม่คืองงแป๊บนึงคิดครับคิดเสียงคิดเข้าทั้ง3เครื่องเลยลูกคิดขึ้นไปเล่นข้างบนได้ไหมครับลูกก็คือถ้ามันเท่ากันอ่ะก็คือไอ้ข้างบนอ่ะ12ข้างล่างส่วนมันก็คือ12ใช่ไหมถ้าเศษอ่ะมันเท่ากับส่วนมันก็คือ1มันก็จะนับเป็น1คุณเข้าใจไหมลูกเข้าใจครับเอาใหม่นะอ่ะ13ส่วน12เนี่ยค่ะมันคือรูปนี้เข้าใจไหมครับเพราะว่า1 1คูณ10บวก12ได้13ใช่ไหมครับอ่ะโอเคอันนี้ตามทันนะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอะค่ะ12ส่วน12มันคือ1ครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเขียนได้ว่าเป็นคือ1เศษ1ส่วน12 1เศษ1ส่วน12เข้าใจไหมโอเค1เศษ1ส่วน12เพราะไอ้1ข้างหน้าเนี้ยมันคือจำนวนเต็มอันนี้อือหือเข้าใจมั้ยลูกอ่าอันนี้เพื่อให้คุณไม่งงถ้าจะแปลงรูปเนี้ยค่ะให้มาเป็นรูปเศษส่วนเฉยๆเนี่ยเราแปลงยังไงคะเราเอา12คูณ1ใช่มั้ยอือหือค่ะ12คูณ1ได้12ได้เท่าไหร่12คูณได้เท่าไหร่นะอ่ะ12คูณ1ได้เท่าไหร่คุณ2ไงอ๋อไม่ถูก12คูณ1ได้12แล้วก็ไปบวกกับ1เพราะฉะนั้นมันก็คือ13ส่วน12ใช่ไหมลูกใช่ครับได้นะก็จะละอันนี้คือเท่ากันนะครับโอเคไหมถ้าคุณไม่เข้าใจต้องรีบบอกนะจะไปไกลเกินน้ำจะงงเออไม่เป็นไรทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจปิญญาตามทันไหมลูกเดี๋ยวเราจะไปโจทย์ข้อตัดทันง่ายเลยค่ะค่ะง่ายเลยใช่ไหมลูกโอเคนะโอเคค่ะมาต่อนะ18เศษ3ส่วน8บวกกับ12เศษ1ส่วน8เวลาเราพูดถึงคือส่วนต้องเท่ากันเราถึงจะบวกกันได้ใช่ไหมคะตอนนี้ส่วนเท่ากันไหมส่วนเท่ากันเท่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าส่วนเท่าเราเอาตัวหน้าบวกกันได้เลยตัวบนบวกกันได้เลยมันก็คือ18บวก12เท่าไหร่คุณ18บวก12ได้30ครับโอเค30ข้างบนบวกกันได้เท่าไหร่ข้างบนบวกกันได้4ครับ4ส่วนเท่าไหร่ลูก8ครับนะมันยังใช้ไม่ได้เพราะอะไรตัวนี้มันยังเป็นไม่ใช่ลูกตัวนี้มันยังไม่ใช่เป็นตัวต่ำสุดต่ำสุดทำยังไงให้ต่ำสุดลูกไม่รู้อ่ะ4คูณอะไรได้8ลูก4 4 2 8เพราะฉะนั้นข้างบนคือ4 1 4ใช่มั้ยข้างล่างคือ4 2 8เพราะฉะนั้นคำตอบคือ30เศษ1ส่วน2โอเคเข้าใจมั้ยอันเนี้ยดูโจทย์เหมือนยากแต่จริงๆแล้วอ่ะมันง่ายเพราะส่วนมันเท่ากันแล้วนะมาอีกอันหนึ่ง10ลบ4ส่วน6
ทำยังไงเอ่ยใครก็ได้ลูกค่อยๆ อธิบายให้แม่ขวัญก็คือเราต้องทำให้มันมี2หลักเท่ากันก็คือต้องทำให้มันมีแชร์งั้นแพรลองแชร์สกรีนไหมแพรลองหรือว่าอยากหรือว่าแพรลองแชร์สกรีนนะแม่ขวัญสต็อปก่อนแพรลองทำให้แม่ซีสิบลบสี่ส่วนหกไม่เห็นสกรีนโอเคสิบลบสี่ส่วนหกจะคิดยังไงลูกก็แพรคิดว่าแพรก็จะทำให้มันมีสองหลักเหมือนกันก็คือมีส่วนมีสิบมีเศษมีส่วนสิบมีหนึ่งส่วนสิบก่อนแล้วก็ให้มันมีแบบว่ามีส่วนก่อนถ้าแพรจะไม่ผิดนะตอนนี้เราที่เรียนได้ก็น่าจะเป็นแบบนี้ไหมส่วนหนึ่งโอเคแล้วไงแล้วก็สี่ส่วนหกแล้วก็เราก็จะทำให้ข้างล่างมันเท่ากันก่อนครับหกหนึ่งหกหกก็จะเป็นหกเพราะว่าตรงนี้มันคูณกันยังไงก็ได้หกเป็นหกหกอะไรหกสิบไหมหกสิบหรออ้าวก็หกคูณบนคูณล่างไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมคุณจำทันไหม60ส่วน6มันคือ10ส่วน1นะลูกนะเพราะว่าพี่แพรเขาเอา6คูณ6คูณลบ4ส่วน6ใช่ไหมเท่ากับ56ส่วน6โอเคมันก็สามารถตัดได้อีกใช่ค่ะวิธีตัดคือทำยังไงหารยาวได้เลยเก่งมาก6 5 3 4 6 6 3 6 6 7 4 2 6 8 4 8 6 9 5 14ข้างบนเป็นเลข9 5 14ลบ2แล้วเอาเลขข้างบนเหลือ2ใช่ไหมเอาเลขข้างบนมาไว้ข้างหน้าก็คือ9เศษข้างล่างกับข้างบนข้างบนกับข้างล่างโอเคถูกต้องแต่มันยังไม่ได้ต่ำสุดใช่ไหมค่ะทำยังไงให้ต่ำสุด2 3 6คำตอบคือ9เศษ1ส่วน3โอเคอันนี้เอมมี่ตามทันมั้ยลูกทันค่ะทันโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากแพรคุณหารยาวกับมามี่หน่อยลูกครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีพอคุณจดตามได้ไหมคุณแชร์สกรีนสิลูกแชร์สกรีนเนาะครับได้ไหมได้แล้วค่อยๆไปด้วยกันคุณสามารถใช้ลายโน้ตก็ได้นะเขียนลายโน้ตก็ได้เพราะคุณก็มีปากกาใช่ไหมเขียนในโน้ตก็ได้หรอกคือเขียนในโน้ตทับบิลิตี้notability ก็ได้ค่ะว้าวอ้าวมันยังไม่ได้โหลดในโน้ตก็ได้ลูกโน้ตโหลดอยู่เอ้าวกดไปที่ปากกาหันคุณนะเดี๋ยวเชื่อมต่อไอ้นี่แป๊บนึงโอเค19ไม่ใช่โทษทีตัวเลขนะลูกถ้าจะเย็นคุณเชื่อปากกาแป๊บนึงครูครับครูแป๊บนึงไม่ได้เชื่อมปากกานะอ้าวไม่เชื่อมปากกานะโอ้ก็คือเอาปากกาเสียบตูดiPad งั้นก็เดี๋ยวไปที่เอมมี่ก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะคุณก็นั่นไปก่อนอืมเอมมี่จดแชร์สกรีนโอเค2ส่วน3บวก5ส่วน9เท่ากับเท่าไหร่เอากับต้องเอาข้างล่างคูณกันก่อนทำยังไงให้ส่วนมันเท่ากันได้โอเคเก่งมากนี่ก็คูณ3จะกลายเป็นอ้าว
บนเป็นข้างบนเป็น32 3266บวกเท่าไหร่ลูก6บวก5ได้เป็น11ไม่ใช่เด็ดเอาทีละขั้นก่อนเขียน6ข้างบนก่อนแข็งป่ะเนี่ย no 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 326ก่อน3266ก่อนเขียนเลข6ก่อนบวกเลข6ตรงเหนือ9สิลูกหนูอย่าเพิ่งละข้ามขั้นตอนแล้วก็บวกเขียนบวกก่อนบวก5ส่วน9ส่วน9เวลาทำงานทำให้เป็นระบบลูกเพราะคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะพลาดง่ายถ้าเราทำเร็วไป6บวกเมื่อกี้เอมี่ข้ามขั้นไงแต่ว่าเข้าใจแม่เข้าใจว่าหนูจะทำได้6บวก5เท่ากับ11ใช่ไหมใช่11ส่วน9นี่คือคำตอบแต่ว่ามันเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมไม่ถูกเพราะว่าข้างบนเยอะกว่าใช่หารสิหารด้วยตายังได้เลยเนี่ยเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมเหลือเจ็ดข้างหน้าเอข้างบนเอาไว้ข้างบนเก้าอยู่ข้างล่างแล้วก็หนึ่งใช่ถูกต้องเก่งมากคุณพร้อมยังยังตัดได้อีกไหมแม่ไม่ได้แล้วสิไม่ได้แล้วโอเคพร้อมแล้วครับคุณพร้อมแล้วใช้สกินเลยลูกโอเคครับโอเคครับ2ส่วน4ครับนึงยังมีปัญหาเขียนไม่ได้อ่ะเขียนได้หรือยังให้ปากกาปากไม่หมายถึงว่านิ้วก็เขียนไม่ได้ปากกาก็ใช้ไม่ได้นิ้วทั้งนี้ก็แล้วกันอ๋อเหรอได้มั้ยลูกดูดิฮะเขียนไม่ติดไอ้ notability ล่ะลูกกลับไปที่ notability โหลดไม่เสร็จโหลดไม่เสร็จโอเคมีแอปว่ารูปอะไรหรือเปล่าที่สามารถเขียนได้คิดก่อนแป๊บนึงถ่ายรูปหน้าจอแล้วก็วาดเลยอ๋อรู้แล้วใช่ถ่ายรูปหน้าจอก็วาดบนอะไรนะในภาพอ่ะโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวด้วยเดี๋ยวตลอดลองปากกาเขียนได้ไหมก็เขียนไม่ติดโอเคปากกาหนูเสื่อมหรือเปล่าลูกมืออันนี้มือเขียนปากกาไม่รู้ทำไมเขียนไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวไว้วันหลังมันเป็นเรื่องเทคนิคนะคนอื่นจะได้ไม่รอเราเนาะเดี๋ยวมาหารยาวกับมามีก่อนต่อเนาะแล้วจับคู่ปิดก่อนมามีจะแชร์สกรีนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหารยาวด้วยกันโอเคโอเคค่ะ1 2 1 8หารด้วย9 1 2 1 8หารด้วย9 9 1 9ใช่มั้ยลูกถูกเหลือ3เอา1ลากลงมาใช่มั้ยก็เหลือ3ก็จะเป็น31ใช่อะไรคูณได้31 9อะไรคูณกันไม่เกิน31เก้าสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดแล้วลบก็เหลือเท่าไหร่ลบก็เหลือ4โอเคแล้วดึงอันนี้ลงมาเป็น48อะไรคูณกันได้ไม่เกิน48 95 45 95 45ก็จะเหลือ3ก็จะเป็น3โอเค5ใช่ไหมข้างบนก็จะเป็น3คำตอบก็คือ135เศษ3มั้งโอ้ยปลื้มใจอ่ะลูกได้แล้วอ่ะปลื้มใจอ่ะโอเคปิญญาปิญญา could you join me for one practice it's really easy
โอ้ it's really hard ไม่ใช่ให้ปิญญาช่วยไหนๆปิญญาเข้ามาแล้วก็มาเล่นกันลูกอ่ะ21เสร็จ11ส่วน12นะลบ6เสร็จ7ส่วน12ขั้นตอนแรกเราดูก่อนส่วนเท่ากันไหมส่วนเท่ากันแล้วเรายังไงต่อPinya, are you okay? Yes. Okay. Could you do my this for me? Just a little bit hard. Okay. ไม่เป็นไรค่ะงั้น you listen แล้วกันนะคะ Okay ค่ะอันนี้20พอมันส่วนเท่ากันใช่ไหมสิ่งที่เราทำได้คือเอาตัวนี้ลบตัวนี้ได้เลยได้เท่าไหร่คะ15ใช่ไหมคะเอาตัวนี้ลบตัวนี้ได้เลยได้4ส่วน12ตอนนี้มันเป็นตัวต่ำสุดยังไปก็ได้ค่ะลูกคำตอบนี้มันเป็นตัวต่ำสุดยังยังเพราะฉะนั้นต่ำสุดก็คือ 4 1 4 4 2 8 4 3 12คำตอบก็คือ15เสร็จ1ส่วน3โอเคอันนี้ดูตัวเลขมันน่ากลัวนะลูกแต่จริงๆแล้วอ่ะให้เราโฟกัสที่ส่วนถ้าส่วนเท่ากันน่ะจัดการได้เลยโอเคข้อต่อไป2ส่วน4ลบ1ส่วน6ทำยังไงให้ส่วนมันเท่ากันคุณคุณครับทำยังไงให้ส่วนมันเท่ากัน4กับ6เนี่ยทำยังไงคูณอะไรให้มันเท่ากันคะเอา1คูณ4เอา2คูณ6ครับไม่ใช่ลูกทำยังไงให้ส่วนคือตรงนี้มันเท่ากันนะลูกคุณว่า4คูณอะไร6คูณอะไรแล้วทำให้ตัวเลขเท่ากันคือมันแชร์อะไรที่เหมือนกันข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นเลขอะไรบ้างหกสองสิบสี่คุณคนถ้าสำหรับพี่นะพี่มีสิบสองสองมั้งครับไม่สิบสองได้ไหมสิบสองได้ไหมลูกสิบสองได้ยี่สิบสี่ได้ไหมยี่สิบสี่ก็ได้ยี่สิบสี่ก็ได้เพราะว่าถ้าเป็นพี่นะเทคนิคที่พี่ใช้ตลอดเวลาที่พี่ทำอันนี้พี่ก็จะแบบว่าเอาสองตัวนี้ไปคูณกันเลยแล้วมันได้เท่าไหร่มันก็จะได้เท่านั้นอย่างนั้นก็ได้แล้วค่อยมาตัดถ้ามันเยอะถ้าเอาวิธีที่พี่แพรก่อนเนาะก็คือ2ส่วน4คูณ6ส่วน6นี่คือวิธีพี่แพรลบด้วย1ส่วน6คูณด้วย4ส่วน4ใช่ไหมนี่คือวิธีพี่แพร ตรงนี้ก็คือ12ส่วน24ลบด้วย4ส่วน24นะนี่คือวิธีพี่แพรถ้าเป็นวิธีแม่ขวัญ2ส่วน4ลบ1ส่วน6ก็คือ2แม่ขวัญจะเป็นแม่จะเสร็จแล้วนะแม่ใช่ใช่อันนี้แม่ให้ดูวิธีอีกวิธีหนึ่งอันนี้คือคูณ3คูณ3ลบ1ส่วน6คูณ2ทำได้เหมือนกันมันคืออะไรมันคือ6ส่วน12ลบด้วย2ส่วน12อะไรโอเคค่ะอันนี้เท่ากับเท่าไหร่4ส่วนอันนี้เท่ากับ4ส่วน12เหรออ่าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่ลูก4ส่วน24อ่ะ12ลบ4ได้เท่าไหร่12ลบ48ป่ะ8อ่ะถูกครับ8ส่วน24ใช่ไหมอือหืออ่ะนี่คือวิธีของแพรนี่เวลาวิธีของแม่ขวัญคำตอบเท่ากันไหมลูกเท่ากัน8ส่วน24กับ4ส่วน12คำตอบเท่ากันไหมอือหือคำตอบเท่ากันไหมเท่ากันยังไงลูกทำให้เป็นตัวต่ำสุดสิ
ต่ำสุดคือเอาของแม่ก่อน4ส่วน13ทำเป็นตัวต่ำสุดเท่าไหร่1 4 2 8 4 3 2 4 3 12ใช่ไหมใช่แล้วการฝั่งพี่แพรล่ะ818 82 16 83 24เท่ากันไหมเท่ากันแล้วทบทวนใหม่นะเมื่อกี้เนี่ยโจทย์นั่นก็คือ2ส่วน4ลบ1ส่วน6ถ้าทางพี่แพรเนี่ยพี่แพรเขาไม่หาตัวร่วมเขาเรียกคูณร่วมเขาคูณสลับเลยก็คือเอา6เนี่ยมาคูณ4เอา4ไปคูณ6แต่เวลาคูณเราต้องคูณทั้งบนทั้งล่างใช่ไหมคะพอคูณเสร็จแล้วเราก็จะได้คำตอบตรงนี้ซ้ายขวาลบกันได้8ส่วน24อ่ะแต่ของแม่เนี่ยก็คือโจทย์เดิมแต่แม่เนี่ยหาคูณร่วมกันหมายความว่า4คูณ3ได้12 6คูณ2ได้12ข้างล่างมันจะเหมือนกันถ้ากดคูณกันมันก็จะได้4ส่วน12แต่เมื่อเราตัดลงมาแล้วเป็นเลขต่ำสุดนะคะมันคือคำตอบเดียวกันจะเป็นวิธีไหนก็ได้แต่ว่าให้ได้คำตอบเดียวกันเสียงมันเข้าค่ะเสียงมันเข้าต่อนะคะ5บวกด้วย8ส่วน12ทำยังไงดีก็คืออันนี้คือ5ส่วน1ใช่ไหมบวกด้วย8ส่วน12เพราะฉะนั้นวิธีที่ทำให้ส่วนมันเท่ากันต้องทำให้ส่วนมันเท่ากันเราก็คือเอาตัวนี้คูณด้วย12ก็จะเท่ากับ5ส่วน1คูณด้วย12ส่วน12ใช่ไหมคะ12 5เท่าไหร่ลูก12 5 60นะ60ส่วน12บวกด้วย8ส่วน12เท่ากับเท่าไหร่คน64ส่วน12โอ้ย68ส่วน12อันนี้ได้เท่าไหร่ลูกบวกเศษส่วนสิก็เอา60บวก8ถูกไหมมีหรือว่าไม่ต้องได้สิ60บวก8มันบวกกันได้นี่เพราะส่วนมันเท่ากันแล้วส่วน12ใช่ไหมก็เป็น12อือหือแล้วอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องยังยังเพราะข้างบนมากกว่าข้างล่างใช่เรามาตั้งหารใช่ไหมอือหือ12อะไรได้ใกล้68 12อะไรไม่มีไม่มี12 5 6012 5 60ขอบคุณฟินยา thank you for your answer ฟินยา I will look it okay after this question okay 12 5 60 12 5 60ลงมาเป็น8 8แล้วก็ก็เป็นคำตอบก็คือ5ถูกอ่ะ5แล้วก็เอาเศษ8ส่วน12แล้วมันเป็นคำตอบต่ำสุดได้ตัดได้ตัดได้ได้แล้วตัดเป็นยังไงลูก8 1 8ใช้แม่4ตัดได้ใช่ใช่ใช่4 2 1 4 4 2 4 2 8 4 32 4 32โอเคอันนี้คือคำตอบโอเคเดี๋ยวนะแม่ไปดูคำตอบปิญญาก่อนนะคะไปดูคำตอบปิญญาก่อนปิญญาส่งมาในแชทใช่ไหมลูกไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ใช่เหรอลูกเมื่อกี้พ่อโอ๊คบอกปิญญาส่งคำตอบคืออะไรคะในแชทอ๋อโชว์มาหน้าจอเหรอลูกโอเคค่ะหนูเรียนได้หนูทันใช่ไหมคะหนูทำได้ใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะได้นะเก่งมากเก่งมากค่ะโอเคห้าสองห้าเศษสองส่วนสามใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่เก่งมากค่ะเก่งมากโอเคก็คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องทำซ้ำทำบ่อยๆนะคะ
แต่สิ่งหนึ่งก็คือเราต้องละเอียดรอบคอบด้วยนะคะเก่งมากลูกหนูเรียนไปด้วยกันนะคะแพ็กที่ต่อไปนะคะเดี๋ยวให้คุณก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่จะสอนต่ออันนี้นะเรามาเรื่องคูณแล้วนะบวกลบเราได้แล้วนะคะ3ส่วน4คูณ1ส่วน2สิคะเวลาคูณเนี่ยเราจะคูณข้างบนคูณข้างบนนะข้างล่างคูณข้างล่างแต่ข้อหนึ่งของการคูณคือเราสามารถตัดข้ามได้แต่เดี๋ยวอันนี้ยังไม่ตัดอ่ะโอเคค่ะอันนี้3คูณ1ได้เท่าไหร่คุณ3 1 3หารด้วยหารด้วยหรอ4 4อ้าวก็เวลาคูณอ่ะเราเอาข้างบนคูณข้างบนใช่มั้ยข้างล่างคูณข้างล่างไงคะอ๋อโอเคคำตอบคือ4คูณ2ก็ได้8ไงครับคำตอบก็คือ3ส่วน8อันนี้เข้าใจไหมลูกเข้าใจแล้วครับเอาใหม่นะอีกที1ส่วน6คูณ1ส่วน3เท่ากับเท่าไหร่คะ1ส่วน111ใช่1คูณ1ได้1 6คูณ3ได้38โอเคอันนี้การคูณเนาะอีกข้อนึงนะคะ2ส่วน3คูณด้วย4ส่วน5เท่ากับ4 2 8 8 5 3 3 5 35 53 5315ไงโอเคแม่มาดีขอโทษไม่ได้ยินลูกอ่ะอีกข้อนะคะ5ส่วน6คูณ1ส่วน4ค่ะเท่ากับ5 1 5 6 4 24 24นี่คือคำตอบนะอีกข้อนึง3ส่วน5คูณ3ส่วน4สิเท่ากับเท่าไหร่3 3 9 5 4 20โอเคนี่คือคำตอบนะลูกการคูณง่ายไหมข้อสุดท้ายนะคะข้อสุดท้าย7 1 7หารด้วยอาจจะเป็น20คำตอบคือ7ส่วน20โอเคการคูณอันนี้การคูณทุกคนไปได้นะง่ายนะโอเคเดี๋ยวเรามาพลิกแพงโจทย์อีกนิดนึง5คูณ1ส่วน2อ่ะเท่ากับเท่าไหร่5คูณ1ส่วน2 515แล้วก็เศษส่วน2ใช่เพราะเราคืออันนี้คือ5ส่วน1คูณ1ส่วน2ใช่ไหมมันก็คือ5ส่วน2 5คูณ1 1คูณ2โอเคนะอันนี้ได้2เวลาเขาเขียนว่า2ส่วน3 of 8เนี่ยแปลว่าอะไรคะสมการมันคือมันก็คือ2ส่วน3คูณ8นั่นเองโอเคไหมบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมาเป็นเครื่องหมาย x แบบนี้เขาเขียนมาว่า 2/3 of 82/3 of 8ก็คือ2ส่วน3คูณ8ตรงนี้คือเท่าไหร่คุณคูณสิลูกอันนี้8ข้างล่างก็คือเหมือนมี1ใช่ไหม8 26แล้วก็3โอเคนี่คือคำตอบนะคะ10คูณ3ส่วน4เท่ากับเท่าไหร่ลูก3 3 10แล้วก็เศษ4ไปส่วน4แต่ว่าคำตอบตรงนี้เราต้องทำให้เป็นเลขที่ยังไงลูกให้ลงเหรอแม่ต่ำสุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นงั้นก็16ส่วน3ก็ตัดได้ไงดิแม่ตัดยังไงอ่ะ3ยังไงอ่ะไม่ได้ก็16มันเยอะกว่า3ค่ะแม่ใช่มันต้องหารไงมันต้องหารถ้าหารก่อน
ไม่แต่ว่าคำตอบนี้อันนี้อาหารยาว5 4 5 20 16 24 4 7 28 4 7 28เหลือเศษ2เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้คืออะไรคุณปูนช้างอยู่ข้างบนสี่อยู่ข้างล่างเจ็ดอยู่ข้างข้างก็เจ็ดอยู่ข้างหน้าโอเคนี่คือคำตอบโอเคชินย่าโชว์นะชินย่าโชว์อะไรลูกโชว เพราะฉะนั้นอันนี้คือ3ส่วน2คูณ1ส่วน4อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็จะเท่ากับ3ส่วน8นี่คือคำตอบโอเคนะ3ส่วน10คูณ2เศษ1ส่วน2นะคะ3คูณ10คือ3ส่วน10คูณกับอะไรตัวนี้คืออะไรคะคุณแปลงสิคูณสองส่วนสองสองสี่สองสองสี่สองสามบวกหนึ่งเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าส่วนสองคูณห้าส่วนโอเคสองเพราะฉะนั้นตอนนี้คำตอบคือสิบห้าส่วนยี่สิบสิบห้าส่วนยี่สิบแต่มันตัดให้ต่ำลงได้ไหมไม่รู้ได้ได้ไม่ได้แหละแม่ห้าใช่ไหมลูกห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบโอเคนี่คือคำตอบโอเคเก่งมากต่อนะสี่เศษสองส่วนห้าคูณสองส่วนหกเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวนี้ก่อนเพราะฉะนั้นก็คือห้าสี่เท่าไหร่ที่คุณห้าสี่ยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองห้าสี่ยี่สิบส่วนห้ายี่สิบสองส่วนห้าคูณสองส่วนสองส่วนหก over 30ยี่สิบสองยี่สิบสองคูณสองได้เท่าไหร่ simplify ยี่สิบสองหกคูณห้าได้เท่าไหร่ที่ทำไมหกคูณห้าได้สามสิบเกดได้ไหมคะโอเคตามอาหารใช่ไหมใช่มันก็ต้องอาหารนะใช่ไหมเนี่ย5 4 20 21 22 22ส่วน5 2ส่วน6อ่ะโอเคเรามาหาร44กับ30ได้เท่าไหร่เศษ1ใช่ไหมอือหือเจอแล้วเคยวันเนี่ยได้คำตอบแล้วค่ะโอเคเก่งมากค่ะครับนะแม่ดูแปลกๆลบศูนย์ได้ศูนย์เออใช่ใช่โทษทีศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์ขอโทษไม่ลอยแล้วไม่ลอยแม่ลอยแล้วแม่ลอยเอาใหม่หนูได้คำตอบ4กับ1ป่ะหนูได้คำตอบ1 7ส่วน15จริงๆ7ส่วน15เออเดี๋ยวนะทำไมมันได้ไม่ใช่เดี๋ยวแม่ไปพลาดตรงไหนวะ30มันมี1ด้วยค่ะต้องมีอะไรผิดพลาดเดี๋ยวต้องมี1 4 5 4 20 21 22 22ส่วน5คูณด้วย2ส่วน6เออคำตอบปิญญาถูกลูกเท่ากับ44หาร30มี1ด้วยค่ะ30 1 3 4 1 1ด้วย1ข้างหน้าค่ะ1ตรงไหนลูก1ข้างล่างเออเดี๋ยวนะแล้วไม่เดี๋ยวมันเป็น15ได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวทำไมมันได้เศษส่วน15 30รู้แล้ว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 คุณย่าพูดถูกมันต้องมีงาน1เศษ15ส่วน30เอ้ย10โทษทีถูกแล้วคำตอบเนี้ยของคุณย่าถูกแล้วลูกอันนี้ถูกต้องเพราะมันคือ11เศษ14ส่วน30ใช่ไหม
มันหาร2ก็คือ7 2 14 7 10เอ้ยแล้ว15คำตอบคือ1 7 7 15โอเคใช่ๆ Thank you ฟินย่าที่ correct ย่าช่วยเชฟไว้โอเคโอเคดีมากช่วยกันช่วยกันดูแม่ก็มึนนะอ่ะอันนี้ทำต่อ5ส่วน8คูณ2เศษ1ส่วน3ก็จะเท่ากับ5ส่วน8คูณกับต้องทำตัวนี้ให้เต็มก่อนใช่ไหม3 2 6 3 2 6 3 2 6 1 7 7 ส่วน3 3ก็จะเท่ากับ35ส่วน24แต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะมันต้องเอามาหารก่อน24 1 24ลบลงเหลือ11ไหมคำตอบคือ21ส่วน24แล้วก็เป็น1หน้าโอเคอันนี้ไม่ผิดละจะเดี๋ยวแม่ขวัญจะเดี๋ยวเวลาจะจำกัดเนาะอีก15นาทีแม่ขวัญจะสร้างโจทย์นะเด็กๆอ่านเอ้ยฟังที่แม่ขวัญอ่านนะแล้วเขียนเป็นสมการบนกระดาษตัวเองนะฟังดีๆนะลูกนะ Joe's family had a big partyFor his 28th birthday, there were 33 people at the party, and 2/3 of them were his friends from college. How many college friends were at Joe's party? ฟังใหม่นะ Joe's family has a big party for his 28th birthday. There were 33 people at the party, and 2/3 of themFor his friends from college. How many college friends were at Joe's party? สิ่งที่เราต้องการจะรู้คือ friends ของ Joe ใช่ไหม คำถามครับ How many college friends were at Joe's partyparty 32 อันนี้คือถ้าบอกแล้วก็คือมันน่าจะเป็นเพื่อนของโจทั้งหมดเนี่ยมาทั้งหมด33คนใช่มั้ย2ใน3ของเพื่อนโจเนี่ยเป็น college friends ฉะนั้นสมการจะต้องเป็นเพื่อนทั้งหมดเอามาคูณ2ส่วน3อือฮึใช่มั้ยสมการต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ตามทันมั้ยคะใช่ค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรามีคนมาทั้งหมด33คนหนูได้คำตอบแล้วค่ะ22ใช่ไหมลูกใช่ค่ะ22 friends correct คือเราตีโจทย์ก่อนเนาะเราเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเอาไปแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราบอกว่ามีคนมา33คน2ใน3ของ33เนี่ยเป็นเพื่อนในมหาลัยแปลว่าเขาถามว่าแล้วเพื่อนในมหาลัยมากี่คนเพราะฉะนั้นสมการคืออันนี้33คนเนี่ยมี22คนเป็นเพื่อนมหาลัยคำตอบคือเท่านี้เก่งมากค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่า Mr. Johnson made an apple pie and divided into 8 equal pieces. Mr. Johnson ate one piece.Roger ate 2 pieces, and Sana ate 1 piece. What fractions of the pie did they all eat? What fraction of the pie did they all eat? เราจดคำถามก่อนก็ถามว่าแล้วเหลือเศษเท่าไหร่ที่เขากินไปเมื่อกี้เขาบอกว่ามีพิซซ่าทั้งหมดเนี่ย8ส่วนใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8โอเคมีพิซซ่าทั้งหมด8ส่วนคุณจอห์นสันนะคะกินส่วน8ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะส่วน8คุณจอห์นสันกินไป1ชิ้นแล้วก็
คุณโรเจอร์กินไป2ชิ้นนะคะแล้วก็คุณซาน่าคุณซาน่ากินไป1ชิ้นก็ถามว่าอ้าวกินไปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวิธีคิดสมการก็คือมิสเตอร์จอห์นสันกินไป1ส่วน8ใช่มั้ยสีเหลืองนี่คือ1ส่วน8บวกกับที่โรเจอร์กินไป2ชิ้นคือ2ส่วน8คือชิ้นสีเขียวนี่บวกกับที่คุณซาน่ากินไป1ส่วน8คือสีน้ำตาลนี่สมการคือ1บวก2บวก3คือ4ส่วน8ใช่ไหมคะแต่4ส่วน8นี่ต่ำสุดหรือยังใช่ค่ะต้องเป็น1ส่วน2เก่งมากค่ะ1ส่วน2นะคะลูกเพราะฉะนั้น1ส่วน2ก็คือหมายความว่าเหลือเขากินพายไปเนี่ยไปครึ่งหนึ่งว่าเนี่ยนะ half pie will eat all the eat all โอเคนี่คือคำตอบนะคะพอข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆจะได้ไปพักนะคะเขาบอกว่า Todd is driving at 60 miles per hour if he continue driving at that rate how many miles will he travel in 3/4 of an hour ทำไมนะ Todd เนี่ยค่ะขับรถด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อมา60ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะทอดขับด้วยความเร็วแบบนี้เขาบอกว่าทอดเนี่ยใช้ความเร็วนี้ตลอดเส้นทางเลยคำถามคือ how many miles will he travel in three fourths of an hour by four ก็คือเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกว่า travel ไป3ใน4เนี่ยเขา travel ไป many miles กี่ miles how many miles ก็คือใน1ชั่วโมงเนี่ยเขาขับไปได้1ชั่วโมงค่ะขับไปได้60ไมล์ใช่ไหม เพราะฉะนั้นโจทย์ก็คือ60คูณ3ส่วน4นั่นเองเขาถามว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าขับไป3ส่วน4มันขับไปกี่ไมล์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือใช่ไหมคะ90ไม่ใช่ไม่ใช่180ใช่ไหม180ส่วน4อันนี้180ส่วน4คือเท่าไหร่เราตั้งหารเลยลูก180ส่วน4 4 2 8 4 3 12 4 4 16ใช่ไหมโตได้แล้วค่ะค่ะ16 17 18เหลือ2 4 5 20แปลว่าได้ค่ะ1ค่ะขับไป45ไมล์อันนี้ตีโจทย์ก็คือหมายความว่าระยะทางอะค่ะ1ชั่วโมงเนี่ยค่ะ1 hour ถ้าขับด้วยความเร็วตลอดเนี่ยเราจะวิ่งได้60ไมล์แต่คำถามคือถ้าวิ่งไป3ส่วน4ไมล์3ส่วน4ก็คือประมาณนี้3ส่วน4ก็คือประมาณนี้เนี่ยคอร์สวิ่งไปกี่ไมล์คำตอบของสีส้มก็คืออันนี้ค่ะ45ไมล์นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะแต่มันต้องขับอีกแป๊บนึงไม่ต้องขับได้ใช่ไหมเนี่ยอะไรนะลูกไม่ต้องตัดใช่ไหมแม่ไม่ต้องตัดให้ไม่ต้องถามเป็นคำถามให้ how many miles มันจะตัดยังไงอะลูกแทนงงอะไรแทนงงอะไรคะแทนว่าไม่ต้องตัดใช่ไหมแม่ก็คือแบบว่าสี่จริงๆมันตัดได้นะนี่นะสองใช่ไหมสองอันนี้30ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เท่ากับ90ส่วน2ใช่ไหมแต่90ส่วน2ก็คือ45อยู่ดีใช่เปล่าค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะโอเคเก่งมากค่ะหนูเขียนแล้วหนูงงไม่งงโอเคเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาทบทวนเรื่องแบบนี้อีกอาจจะไ
อย่าเพิ่งเบื่อเพราะว่าเราจะต้องทำจนกว่าเราจะชำนาญเนาะเราจะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชำนาญโอเควันนี้เท่านี้ละกันลูกขอบพระคุณมากนะคะที่มาจอยกันเหนื่อยหน่อยเนาะโอเคบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะลูกนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณฟินย่านนะคะขอบคุณคุณแอนนี่ค่ะลูก See you next class okay.